ียงมาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบแล้ววันนี้ครับยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งครับพิธีกรใหม่พี่ก้อนเต๋สวัสดีครับสวัสดีครับบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับสำหรับคนที่เปิดมาแล้วก็ตกใจว่าพี่ลิงหายไปไหนคือมีการเปลี่ยนแปลงรายการเนื่องจากว่าเราจะปรับปรุงไปในรูปแบบที่ดีขึ้นดีกว่าเราก็เลยต้องเอาพิธีกรที่ดีกว่าเดิมมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังสัญญาว่าจะไม่ทำให้คนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดับแค่ตัวไมค์ก็ดับเหรอเฮ้ยเดี๋ยวครับคือเป็นมุกไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้ปลดนะไม่ได้ปลดนะไม่ได้มาเป็นพิธีกรแต่มาเป็นนักเสิร์ฟอ่ะปรบมือให้หน่อยนะครับประจำที่แกนักเสิร์ฟเลยครับและตอนนี้ครับแก๊งนักสืบทั้ง5ท่านนะครับพร้อมอยู่แล้วขอเสียงปรบมือด้วยครับเย้อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการพี่หนึ่งจักรวาลพี่อ้วนพี่นุ้ยพี่โกติแล้วก็คุณไออภิสดามาถึงซุปเปอร์สตาร์ครับเป็นนักร้องแนวป๊อปเสียงดีมีเพลงฮิตติดปากหลายต่อหลายเพลงครับและผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องร้องเพลงของเธอได้ครับตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วขอเสียงปรบมือกับพี่โบสุนิตาเธอมีดีในใจฉันรู้ว่าเธอไม่เคยลืมมันฉันรู้ว่าเธอยังผูกยังพันอยู่กับเขาที่ต้องร้างลากันไปThank you.
ุดยอดพลังเสียงขอต้อนรับเข้าสู่รายการI Can See Your Voice Thailand นะครับมีการดูยังไงครับว่าใครจะเสียงเพราะหรือใครจะเสียงเพี้ยนครับพี่โบนะขนาดนี้ก็ต้องดูด้วยหุ่นค่ะคนตัวใหญ่มักจะเสียงเพราะจริงป่ะเสียงทุ้มเสียงกังวานใช่ค่ะก็เดี๋ยวดูดีว่าใครจะเพราะใครจะเพี้ยนนะครับต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้รายการของเราดังมากแฟนเพจเนี่ยเกือบล้านแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีแฟนๆส่งรูปมานะครับเป็นรูปในสมัยก่อนของคนในรายการของเราทายกันดีกว่าว่าเป็นใครบ้างครับไปดูกันเลยครับไปดูจ๊ะเอคนนี้ใครนี่กี่ปีแล้วครูโอ้ยตั้งแต่มัธยมต้นนะคะมัธยมต้นผมอยากจะบอกว่าครูเจ๋นแหลนที่สุดในรูปเลยนะฮะหมายถึงสดใสใช่ดูสดใสครับไม่เคยเห็นรูปใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าดูสดใสดีกว่าฮะเก็บกิ๊บเก๋เออนี่รูปแรกเรายังมีครับไปดูเลยใครครับมีรูปใครบ้างเฮ้ยพี่เด้อเฮ้ยเฮ้ยขวาสุดพี่ก้อเฮ้ยผมเยอะมากแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปไหนอ่ะผมร่วงกี่ปีแล้วที่มาถ่ายภาพ20กว่าปี20กว่าปีแล้วกลับมาขวาสุดก็จะเป็นพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนพี่โก้หรือแปะที่ขายข้าวขาหมูอยู่คนละคนหน้าคล้ายหน้าคล้ายๆขอโทษนะฮะถ้ามันเริ่มไล่มาตั้งเงี้ยขอกลับก่อนได้ไหมฮะมีอีกไปดูครับรูปต่อไปครับใช่เฮ้ยจ้าเอ๋เฮ้ยเอามาได้ไงยังหาไม่ได้เลยอ่ะรูปนี้กี่ปีแล้วไอซ์โอ้โหอันนี้น่าจะประมาณ 7-8 ขวบมั้งอ่ะแต่สูงแต่เด็กเลยนะใช่สูงตั้งแต่เด็กแต่สวยนะสูงตั้งแต่เด็กไม่หนูสวยมากเลยอันนี้ก็ไม่เถียงสักคำเลยนะโอ้ดูรูปอื่นรูปอื่นมีเรายังมีครับดูรูปต่อไปเลยครับมีไหมหมดแล้วเราเห็นในรูปไม่ได้เราอยากดูท่าจริงทำท่านี้ให้ดูได้ไหมฮะกันครับเอารูปเด็กติดยาที่ไหนมาครับเนี่ยร้องเองอ๋อเหรอร้องเองเหมือนพวกเมาอยู่บนรถคนแบบยาอยากขึ้นมาแฟนรายการที่เข้ามาแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้พวกเราดูแฟนๆเขาสรรหาเนาะแต่เพื่อนนุ้ยก็เคยส่งมาอย่างนี้เหมือนกันรูปเก่าๆสมัยเด็กๆนุ้ยก็บล็อกหมดเลยเอาล่ะตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับพี่โบถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับพี่โบเข้าสู่การค้นหาในรอบที่1ครับเพียงคำเดียวเลือกปริศนาที่คิดว่าร้องเพี้ยนออกจากกลุ่ม1คนด้วยการฟังเสียงเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับปริศนาทั้ง7ท่านยากค่ะยากค่ะโอ้ยชุดน่ารักจังเลยอ่ะและนี่คือชมหน้านักร้องปริศนาทั้ง7ท่านนะครับพี่โบต้องดูดีๆนะครับและจับผิดครับว่าใครเพราะใครเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข1คุณป๋อมแป๋มอายุ26ปีมีธุรกิจส่วนตัวครับระวังรถไฟชนลูกโหถ่ายรูปมีคนเนี่ยเซลฟี่อย่างเงี้ยรถไฟเอาไปฟิวครับผมต้องระวังไม่มีเพื่อนเลยนะครับชีวิตของเธอไม่มีใครครบเดินสะพานข้างๆรางรถไฟนะครับเฮ้ยมือใครอ่ะเฮ้ยเห็นมันก็เห็นอะไรเห็นเด็กเห็นเด็กฟังเสียงดูนะครับฟ้าฮะจอยฟ้าฟ้าคือจริงๆแล้วพอเห็นในคลิปนี่ขนลุกไปหมดเลยนะฮะทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าเห็นทางรถไฟนี่อย่าข้ามทำไมอ่ะมันเป็นรางฮะคือไม่ต้องดูคลิปครับพี่บอดูท่ายืนก็รู้เลยนี่ไม่ใช่สไตล์ของนักร้องยังไงก็ไม่ใช่ท่ายืนก็ไม่ใช่เสียงที่ออกมายิ่งไม่ใช่เสียงที่ออกมาไม่ใช่ร้องเพลงเพี้ยนฮะดูจากรูปปากแล้วกับเสียงมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะน่าจะใช้เสียงเบาๆเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เสียงแอมเบียนต์มันเข้าเยอะมากแต่ถ้าวัดจากเสียงที่ออกมากับการเปิดปาก
น่าจะเพราะพี่โบคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีโทนเสียงต่ำเหมือนคุณนุ้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจว่าเพราะหรือเพี้ยนอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะแต่ไปทางเพี้ยนมากกว่านักร้องปริศนาหมายเลข2น้องบอมครับอายุ23ปีเป็นพนักงานบริษัทเฮ้ยไดโนเสาร์แพนเน็ตเหรอเฮ้ยมันวิ่งได้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยพี่ตอนชอบมากตอนผมไปทำไมไม่มีอย่างเงี้ยเขาปรับเขาเพิ่มอีกหลายส่วนเพิ่มเยอะดีและเป็นพนักงานที่กินแรงพนักงานคนอื่นด้วยเพราะว่าขี่ไดโนเสาร์ตรวจงานคนอื่นเดินเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้จริงเหรอบ้าไปแล้วเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นนะอยากเล่นนะถึงขั้นอันนี้มันเกิน 3D เป็น 4D เป็นอะไรอย่างนี้ไปแล้วใช่ป่ะฟังเสียงดูครับได้ไหมคือถ้าดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าเพี้ยนอย่างแน่นอนแต่พอได้ยินเสียงเขาร้องเมื่อสักครู่นี้แล้วมันแม้จะผ่านมานิดเดียวแต่เรารู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงได้เสียงเขาเพราะค่ะเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คนหนึ่งเลยทีเดียวเขามีความสุขในสถานที่ที่เขาทำงานนะคะและคิดว่าเขามีใจรักในเรื่องของการร้องเพลงด้วยหมายเลขสองร้องเพลงเพราะค่ะบอกว่าคนนี้ร้องเพราะค่ะเพราะว่าไม่รู้อะเดาคนนี้เดาเหมือนเซนใช่ไหมเหมือนเซนมันเป็นเซนค่ะเซนค่ะเซนบอกว่าเพราะแต่งตัวมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเขาร้องเพราะอ๋อน่าจะแต่งตัวมาหลอกแต่ว่าเสียงเพราะนะครับต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข3คุณเอครับอายุ31ปีเป็นนักร้องครับบอกเลยบอกเลยครับว่าเป็นนักร้องแต่จริงหรือเปล่าแต่เต้นเหมือนต้นหอมมากนะครับเต้นไม่เข้าจังหวะนะโอ้โหมันมากโหเต้นโอ้โหเต้นหลายคนดูมีความสุขกับการเต้นฟังเสียงดูครับก๊อปก๊อปเขาเรียกเขาเรียกพี่หรือเปล่าก๊อปก๊อปเขาอาจจะเป็นไอ้ร้องเพลงนี่เขาอาจจะเป็นร้องเพลงอยู่ตามหน้าบิ๊กซีโลตัสอะไรหรือเปล่าคือเป็นครูสอนเต้นเพราะเดาเพราะครับเดาว่าเพราะคือดูแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะเต้นไม่ให้ตรงจังหวะจริงๆเขาเป็นคนมีสเต็ปเพราะว่าตรงนี้ของเขาดูเหมือนจะไม่เข้าแต่เท้าเขาเนี่ยขยับตลอดแต่เขาพยายามทำให้มันไม่เข้าจังหวะไปอย่างนั้นแหละหลอกเราเพราะค่ะเสียงที่ออกมาจากคลิปไม่น่าจะร้องเพราะแต่พอดูจากวิธีการเต้นเขาตัดต่อมาหลายภาพมากเลยแต่วิธีการตัดต่อของเขาอ่ะเขาดันเต้นตรงทุกครั้งเพราะครับพี่โบคิดเหมือนคุณก็ตีนะคะว่าเขาเหมือนคนนำเต้นอ่ะนำเต้นออกกำลังกายอะไรสักอย่างน่าจะร้องเพี้ยนค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข4น้องแพรวครับอายุ23ปีเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอยู่มูลนิธิน่าจะเป็นจริงไหมพี่ลิงไม่แน่ต้องดูไปไหนอ่ะมูลนิธิโอ้เก็บศพเก็บศพไงรีบช่วยกันไงเจอศพไงเจอศพศพหรือคนเจ็บอะสักอย่างแต่หนังสือพิมพ์นะฮะเพอนั่นคือปั๊มหัวใจอ๋อตื่นอ้าวอะไรอะอ๋อเขาหลับเฉยๆเขาหลับฟังเสียงดูครับใกล้นุ้ยมีความรู้สึกว่าถ้าเขามาในรูปแบบของคนทำมูลนิธิเนี่ยนี่ว่าไม่น่าใช่เพราะไม่มีความธรรมัดธแมงเกิดขึ้นในการทำงานเลยเพี้ยนเชื่อว่าเขาน่าจะทำมูลนิธิจริงน่าจะเป็นจริงๆนะมูลนิธิมันมีหลายแผนกหลายฝ่ายเพราะว่านี่คือปอเต็กตึ๊งนะครับปอเต็กตึ๊งเนี่ยผมก็อยู่ปอเต็กตึ๊งเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่ธรรมัดธแมงเพราะว่าวีดีอาร์ตอนที่ไปถ่ายเนี่ยไปทำในสิ่งที่เขาไม่ได้ถนัดและขอดาวว่าเพี้ยนครับเสียงที่ออกมานะคะคุณโบเป็นเสียงที่ไพเราะมากนะหลวงกำลังคิดว่าเป็นเสียงเพลงของคุณโบด้วยแล้วก็ทำไมมีความรู้สึกถึงว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นเสียงที่มีความก้องแล้วก็ปล่อยออกมาด้วยความสบายๆเหมือนเป็นเสียงกลางของเขาคิดว่าหมายเลข4จะเป็นคนที่ร้องเพราะและเพราะมากด้วยค่ะเห็นด้วยกับครูอ้วนค่ะโบคิดว่าเขาร้องเพราะค่ะต่อเลยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข5คุณแดงครับอายุ31ปีเป็นนักดนตรีแดงสายย่อเฮ้ยเขาออกแนวเฮ้ยนึกว่าเล่นกีตาร์แต่เป็นเครื่องเป่าออกแนวเครื่องเป่า
ออกแนวเครื่องเป่าเว้ยนี่ศาสตร์ไหนเนี่ยนี่ศาสตร์ไหนโอ้โหพอเจอปุ๊บไม่ชอบไม่ชอบเพลงมากแต่ด้วยการบูชาคนเลยเอามาอ๋ออยากจะหมูเหมือนหมูฟังเสียงดูครับได้ฝากแฟนอะไรฝากแฟนมาในคราบของศิลปินแบบนี้ใช่ไหมแต่ยังไงก็เชื่อว่าถ้าคนเล่นเครื่องดนตรีเป็นอ่ะมันจะมีความแบบว่าน่าจะร้องเพลงเป็นบ้างแต่เพราะหรือไม่เพราะเนี่ยอ่ะให้เพราะละกันตอนแรกเห็นเขาหยิบทำเป็ดมาพอจะดูเขาเล่นแต่เสียงมันไม่ออกมาฮะแต่ดูจากวิธีเขาเต้นอ่ะเขาดันตัดภาพเร็วอีกแต่ถ้าดูจากวิธีการจับผมว่าเขาร้องเพลงเป็นเพราะครับไม่ไว้ใจในภาพลักษณ์แต่สภาพของเขาน่าจะเป็นนักร้องและมีความค่อนข้างที่จะเชื่อว่าน่าจะเปิดหมวกหรือว่าเปิดแบบว่าเล่นข้างทางอะไรประมาณนี้ฮะเป็นไปได้ด้วยให้เพราะฮะพี่โบเพราะครับพี่โบครับพี่โบว่าเพี้ยนค่ะพี่โบไม่เชื่อพี่โบไม่เชื่อคิดว่าหลอกเราเหรอครับอาจเป็นนักดนตรีเป็นไปได้แต่โบเชื่อว่าเป็นนักดนตรีได้แต่ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเพราะนะคะน่าจะเพี้ยนค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข6หน้าเหมือนพี่น้อยวงพลูเลยครับอาจจะเป็นพี่น้องกับพี่น้อยชื่อพี่มากนี่คุณตะวันครับอายุ33ปีเป็นข้าราชการครับเฮ้ยสภาพนี้ข้าราชการอะไรเป็นตำรวจเปล่าเออพอดูหุ่นกำยำอยู่นะเหมือนเป็นตำรวจทหารอะไรเงี้ยลองทรงสูงเป็นไปได้จับเต็มคอเลยฟังเสียงดูครับเสียงต่ำเลยครับเสียงที่ออกมาก็ทำให้ลังเลเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นราชการจริงๆถ้าคุณเป็นตำรวจนุ้ยก็อยากโดนจับฮะเฮ้ยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยดูนะไม่ตลกแต่ถ้าเขาเป็นทหารนุ้ยจะหลบอยู่ในบังเกอร์กับคุณนะฮะไม่ตลกไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยมีไหมถ้าเป็นครูนุ้ยจะให้เขาสอนนุ้ยฮะไม่ใช่ไม่เล่นด้วยไม่เล่นไม่เล่นด้วยเลยเออไม่เล่นด้วยนะกลัวเสียงเสียงก็ไม่ได้แย่นะฮะเสียงต่ำมากนวลนวลนิดหน่อยเพราะว่าแถวนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนหรืออะไรประมาณนี้แต่หนูดูทรงเขาแล้วเขาดูดีครับพี่เพราะฮะคิดว่านะคะคือหน้าตาดูละมุนแล้วก็เมื่อกี้ที่จับเนี้ยเขาเล่นเป็นคูเล่เล่เนาะแล้วเขาดูแบบว่าเป็นคนละมุนอะไอ้คิดว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นคนร้องเพลงแบบว่าชิลๆสบายๆได้เพราะฉะนั้นไอ้ว่าเพราะค่ะดูจากรูปปากที่เขาออกเปิดปากเวลาร้องเพลงเนี่ยบอกว่าเขาร้องเพลงเป็นร้องเพราะค่ะคนนี้สุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7คุณหนิงครับอายุ41ปีเป็นช่างทำผมนะครับคุณหนิงครับหมิงคุณหมิงเป็นเมืองหนึ่งของจีนอันนั้นคุณหมิงอันนี้คุณหนิงเฮ้ยอุ้ยตกใจหนวดเหลือน้อยโอ้โหตายแล้วเจ๊โดนตัดหนวดเข้าไปฟังเสียงดูครับวิทย์โอ้โหนึกว่าเสียงของเขาอ่ะพื้นเสียงเขาค่อนข้างที่จะแหลมสูงผู้หญิงคนนี้ถ้าขึ้นเสียงสูงเมื่อไหร่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์มากๆเลยนะฮะทำไมอ่ะเสียงเขาสามารถสลายนิ้วได้เพราะเสียงเขาจะสูงมากจะบ้าเหรอเพื่อนทำขี่เสียงเขาจะสามารถสลายก้อนนิ้วได้เพราะฉะนั้นแหลมมากสูงมากมีโอกาสที่ไม่น่าจะเพราะครับพี่โบสำหรับนุ้ยนะฮะเพี้ยนฮะปกติแล้วช่างเสริมสวยเนี่ยร้องเพลงเพราะแทบทุกคนดูเขารักสวยรักงามอ่ะขนาดเขาตอนนี้อายุ60เขายังแต่งหน้า41ครับเดี๋ยวนี้อาจารย์หนึ่งนี่ตลกนะใช่อาจารย์อย่าเล่นตลกเลยถ้าว่าอาจารย์เล่นตลกหนูไม่รู้จะเอาอะไรถ้าเผื่อร้องเพลงลูกทุ่งด้วยน่าจะสไตล์ลูกทุ่งก็เผื่อผมว่าเพราะที่สุดในบรรดา7คนเนี่ยเฮ้ยพี่หนึ่งพูดงี้เลยเหรอพี่โบว่าเพี้ยนค่ะนั่นด้วยเนื้อเสียงที่ได้ยินดูแล้วน่าจะเพี้ยนใช่ไหมคะไม่ค่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะคะดูแบบทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างนึงหัวก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะดูสิคะรีบรีบมาเดี๋ยวมาไม่ทันครับสไตล์สไตล์เพี้ยนอ่ะเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนนะครับดูแล้วไม่น่าจะใช่ในรอบแรกครับเอาออกหนึ่งคนที่คิดว่าเสียงเพี้ยนต้องตัดสินใจแล้วครับว่าคุณจะคัดใครออกหมายเลขอะไรดี1เยอะมากเลยมี6ด้วยมี7ด้วยมี1ด้วย
เสียงเพี้ยนออกนะครับคัดใครออกครับเบอร์5ค่ะหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณรบกวนพี่ช่วยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมกลับบ้านไม่ถูกแล้วครับพี่เฮ้ยเสียงร้องแน่นอนเฮ้ยบุคลิกมาแล้วสิงร่างแต่ยังไงก็เชื่อว่าถ้าคนเล่นเครื่องดนตรีเป็นอ่ะมันจะมีความแบบว่าน่าจะร้องเพลงเป็นบ้างให้เพราะละกันตอนแรกเห็นเขาหยิบทำเป็ดมาดูจากวิธีการจับผมว่าเขาร้องเพลงเป็นเพราะครับไม่ไว้ใจในภาพลักษณ์แต่สภาพของเขาน่าจะเป็นนักร้องหรือให้เพราะฮะพี่โบเพราะครับพี่โบว่าเพี้ยนค่ะพี่โบไม่เชื่อพี่โบไม่เชื่อคิดว่าหลอกเราเหรอครับอาจเป็นนักดนตรีอาจเป็นไปได้แต่โบเชื่อว่าเป็นนักดนตรีได้แต่ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเพราะนะคะฉันเพียงต้องการให้เธอฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งทั้งที่จริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอเชิญเลยครับคุณแดงครับเชิญครับแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อแดงนะครับผมนะฮะเป็นนักดนตรีนะครับผมอายุ31ปีเป็นนักร้องนำวงม็อกค่าการ์เด้นครับผมฮะเดี๋ยวๆทำไมแก๊งพวกเรารู้จักเหรอแล้วเขาดังมากเหรอเพลงที่ดังๆมีไหมผมรักเมืองไทยครับพี่ขอฟังหน่อยได้ไหมโหร้องโหครับเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็นานหลายปีติดตกชอบใจสาวสามเมืองไทยแล้วดูสวยดีฉันมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันมาอยู่เบื้องไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เบื้องไทยเฮ้ยผมชอบเพลงคุณเหรอเฮ้ยอ๋อพี่เหรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะเพลงนี้สนุกอ่ะแล้วเพลงที่มันใช้ทำอะไรคือออกมาเฉยๆหรือว่าออกมาเพื่ออันนี้เป็นเพลงของพวกเราม็อกค่าการ์เด้นครับมีผลงานอย่างอื่นอีกไหมมีผลงานอย่างอื่นก็คือพวกเราม็อกค่าการ์เด้นได้โอกาสจากหนังทำเพลงประกอบภาพยนตร์ครับอ๋อเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยชื่อเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้ครับเรื่องนี้เข้าเมื่อไหร่27เมษายนครับ27เมษายนเฮ้ยมันเจ๋งสุดๆปรบมือให้หน่อยมันเจ๋งสุดๆไม่เท่าไหร่ไม่เชื่อเขาล่ะเฮ้ยจะบอกว่ารู้จักเพลงด้วยอ่ะเพิ่งรู้ว่าคนนี้ร้องใช่ทุกคนรู้จักเพลงหมดเลยทุกคนรู้จักเพลงหมดเลยคนดังมากไอ้ที่ร้องฉันจะกินผัดไทยไม่ฉันนะอยู่เมืองไทยอันนี้ออริจินอลออริจินอลพลาดเลยรอบนี้พลาดนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากครับ
ตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออก1คนนักร้องปริศนาหมายเลข5คุณแดงเป็นนักร้องเสียงเพราะช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์โบสุนิตาจะคัดใครออกคุณดุ้ยครับปกติผมเคยตะวิ่งจับคนร้ายวันนี้ขอจับคนสวยสักวันได้ไหมครับเขาระบุคนน่ะนุ้ยนุ้ยไอ้นั่นทุกคนเขามองผ่านน่ะไม่คุยข้อหรอครับเพราะครับ